สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามชมข่าวพระค่ำของช่อง7 HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 14:54 นวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพครั้งที่5ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่21ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่12-13พฤศจิกายนนี้ในหัวข้อผนึกพลังภาคีปฏิรูประบบสุขภาพ Synergizing Partners The Key for Health Systems Reformเพื่อการจัดการองค์ความรู้และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพจากการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่และชุมชนเป็นฐานการปฏิบัติงานจริงภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเน้นการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพและการทำงานเป็นทีมสามารถพัฒนาระบบสุขภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีด้านการสาธารณสุขตามนโยบายการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 โอกาสนี้ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่องการทรงงานด้านการดูแลและพัฒนาสุขภาพของคนไทยทรงเล่าถึงปัญหาและอุปสรรคด้านการสาธารณสุขในอดีตเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9อาทิงานโภชนาการภาวะทุพโภชนาการในเด็กการดูแลสุขภาพของผู้พิการซึ่งมีปัญหาในหลายๆด้านดังนั้นการพัฒนาด้านระบบสุขภาพในยุคปัจจุบันจะต้องทำงานแบบบูรณาการเรียนรู้แบบสหศึกษาร่วมกันเพื่อให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้ก็มีเรื่องทางการแพทย์ทางไกลใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ติดต่อกับแพทย์ในโรงพยาบาลแต่เดิมก็ทำกับโรงเรียนปชด.เพราะว่าก็เคยทำงานที่นั่นอยู่นานก็รู้จักกันแล้วก็ตำรวจนี่จริงๆเขาก็ได้อบรมทางด้านสุขภาพอนามัยมาไว้บ้างแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็มีชาวบ้านแถวนั้นซึ่งเรามาอบรมพิเศษแต่ต่อมาก็ได้ทำกับศูนย์การเรียนของกศน.ฝึกเจ้าหน้าที่ให้ใช้เครื่องได้มีความรู้ด้านสุขภาพบ้างแม้แต่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลเล็กก็สามารถใช้อุปกรณ์เช่นนี้ปรึกษากับโรงพยาบาลใหม่ที่ต้องเขียนซอฟต์แวร์เองเพราะว่าของในท้องตลาดเช่นไลน์นี่อาจจะรบกวนแพทย์ท่านอื่นเพราะว่าถ้าใครอยู่ในไลน์กรุ๊ปนี่พอมีเรื่องอะไรก็ได้รับกันไปหมดทุกคนเกี่ยวกับตัวหรือไม่เกี่ยวกับตัวก็ตามแต่ก็รู้สึกมีเราเขียนซอฟต์แวร์ให้แยกสำหรับคนที่ต้องใช้งานโดยเฉพาะแล้วไม่ใช้งานไม่ได้แล้วก็อีกอย่างก็ที่มีซอฟต์แวร์พิเศษคือเราป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยการประชุมวิชาการครั้งนี้มีเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ9สาขาวิชาชีพกว่า700คนได้แก่กายภาพบำบัดทันตแพทย์เทคนิคการแพทย์เภสัชกรพยาบาลแพทย์แพทย์แผนไทยสาธารณสุขและสัตวแพทย์เข้าร่วมประชุมโดยมีประเด็นที่น่าสนใจอาทิการปฏิรูปประเทศไทยทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพและการศึกษาบุคลากรสุขภาพอย่างไรและแผนแม่บทกำลังคนด้านยุทธศาสตร์ชาติฉบับใหม่ยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและหน่วยงานจากต่างประเทศทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอข้อคิดเห็นก่อให้เกิดความร่วมมือรวมทั้งเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาชีพสุขภาพของประเทศต่อไปเวลา 17:51 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องบำเพ็ญกุศลอาคารพระอุโบสถวัดสัมพันธวงศารามในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพ
สมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิตถาวโรอดีตเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศารามซึ่งมรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2561สิริอายุ101ปี81พรรษาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพวงมาลาส่วนพระองค์โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา7คืนสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิตถาวโรเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคม2460ที่บ้านบ่อชะเนงอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคือจังหวัดอำนาจเจริญโยมบิดามารดาคือในช่วยและนางกากอบุญบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี2472ที่วัดบ้านบ่อชะเนงและได้ออกเดินธุดงค์ติดตามพระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์เสากันตสีโลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมไปเดินธุดงค์กรรมฐานพร้อมคณะผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นเมื่อปี2473และจำพรรษาที่วัดป่าช้าเหล่างาปัจจุบันคือวัดป่าวิเวกธรรมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและได้บรรพชายติเป็นสามเณรธรรมยุทธต่อมาได้เดินทางมาศึกษานักธรรมบาลีที่วัดสัมพันธวงศ์สารามและอุปสมบทเมื่อปี2480หลังจากปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและงานบริหารวัดด้วยดีจึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์สารามเมื่อปี2514ต่อมาในปี2544ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์โดยเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอายุถึง100ปีเป็นรูปที่4ในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิตถาวโรมีวัดปฏิบัติเรียบง่ายงดงามน่าเลื่อมใสดุจเดียวกับพระกรรมฐานเน้นการปฏิบัติภาวนาพร้อมกับการปฏิบัติเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยก่อนจะมุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคนอกจากนี้ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาสู่การปฏิบัติอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทบริหารการคณะสงฆ์นำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนาจึงเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 15:39 นวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดสัมปะสิวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างวิหารหลังใหม่และบูรณะปฏิสังขรณ์บำรุงอารามวัดสัมปะสิวเป็นวัดเก่าแก่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นในปี1857สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นโดยมีประวัติเล่าต่อกันมาว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครั้งทรงชนะศึกยุทธหัตถีทรงนำทหารมาตั้งค่ายพักแรมณที่แห่งนี้เพื่อตรวจสอบบัญชีจำนวนทหารในกองทัพว่าสิ้นชีพจากการทำศึกเท่าใดซึ่งเรียกว่าสางบัญชีวัดนี้จึงชื่อว่าวัดสางบัญชีแต่เรียกผิดเพี้ยนตามกาลเวลาจึงกลายเป็นวัดสัมปะสิวโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี1860ภายในวัดมีการขุดพบแหล่งโบราณคดีแหล่งที่ตั้งเตาเผาภาชนะดินเผารวมทั้งเสนาสนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่สำคัญอาทิหลวงพ่อทองสำริดพระพุทธรูปสมัยทวารวดีและหลวงพ่อสมปรารถนาพระพุทธรูปปางมารวิชัยประจำอุโบสถมีอายุ695ปีปัจจุบันมีพระครูวิจิตรวราลังการเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา10รูปจากนั้นทรงทุยเทงหล่อพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักกว้าง19นิ้วรวมทั้งพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสขนาดเท่าพระองค์จริงพระอิริยาบถนั่งซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารร่วมกับศิษยานุศิษย์ก่อสร้างขึ้นสำหรับนำไปประดิษฐานภายในตำหนักพระนเรศวรมหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการทำศึกสงครามเพื่อปกป้องบ้านเมืองและได้รับชัยชนะจากการทำยุทธหัตถีจนกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมาได้ศาสตร์เดือน10เป็นงานบุญที่มีชื่อเสียงของภาคใต้เชิญชมครับงานบุญศาสตร์เดือน10ประเพณีที่ชาวไทยภาคใต้ถือปฏิบัติเพื่ออุทิศอาหารข้าวของเครื่องใช้แก่บรรพบุรุษตั้งแต่วันแรม1ค่ำถึง15ค่ำเดือน10ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวที่บรรพบุรุษในปารโลก
ได้รับอนุญาตให้กลับมาเยี่ยมลูกหลานในวันแรม1ค่ำลูกหลานจะนำอาหารคาวหวานไปทำบุญที่วัดเพื่อต้อนรับตายายที่ขึ้นมาถึงโลกวันแรกวันแรม14ค่ำวันมรับใหญ่ส่งบรรพบุรุษกลับปรโลกพร้อมเครื่องอุทิศชุดใหญ่มีมรับสำหรับคาวหวานเครื่องทายธรรมโดยนำไปทำบุญถวายพระที่วัดเพื่อฉลองมรับในวันแรม15ค่ำและแบ่งกระทงอาหารวางบนหลาเปรตรอบวัดแบ่งปันแก่เปรตหรือบรรพบุรุษที่ไม่มีญาติหลังพิธีจะมีการชิงเปรตคือไปนำอาหารอุทิศแก่บรรพบุรุษมาทานด้วยเชื่อว่าเป็นสิริมงคลกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย